นังซื้อชุดธรรมะสุขใจทำอย่างไรให้สุขภาพจิตดีโดยพุทธทาสภิกขุเดิมชื่อความมีสุขภาพอนามัยทางจิตบรรยายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2524นาสําคำนำสำนักพิมพ์27พฤษภาคม 2,549จะครบรอบร้อยปีชาตการของท่านอาจารย์พุทธทาสพิขุหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ตามปณิธานของท่านอาจารย์พุทธทาสสำนักพิมพ์สุขภาพใจก็ได้จัดทำโครงการร้อยปีชาตการสืบสารปณิธานพุทธทาสมีวัตถุประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือของท่านอาจารย์ภายใต้กรอบแนวคิดพุทธทาสร้อยปีหนังสือดีร้อยเล่มโดยคัดเลือกหนังสือที่เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาชีวิต และสังคมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานแก่ผู้อ่านเป็นหลักแต่ก็จะมีหนังสือที่มีเนื้อหาลึกซึง้งรวมทั้งประวัติชีวิตและงานของท่านอาจารย์รวมอยู่ด้วยทำอย่างไรให้สุขภาพจิตดีเป็นหนังสือในชุดธรรมะสุขใจและเป็นหนังสือดีหนึ่งในร้อยเล่มที่สํานักพิมพ์ตั้งใจทำเพื่อถวายเป็น อาจาริยะบูชาต่อท่านอาจารย์พุทธทาสในโอกาสร้อยปีท่านอาจารย์พุทธทาสภิกุได้ศึกษาและให้ความสำคัญแก่หลักคำสอนด้านการพัฒนาจิตของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากทั้งได้ลงมือปฏิบัติเองและพยายามนำมาประยุกต์สอนประชาชนตามยุคสมัยในหลายรูปแบบ เฉพาะนนในหนังสือเล่มนี้ท่านได้เสนอวิธีการพัฒนาจิตให้มีสุขภาพดี15ประการโดยนำเรื่องใกล้ตัวมาเป็นองค์ประกอบในการอธิบายจึงเป็นเรื่องง่ายต่อการทำความเข้าใจและหากนำไปปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมก็จะประจักษ์ด้วยตนเองว่าง่ายและได้ผลจริงสารบัญ เป็นมนุษย์สมบูรณ์ต้องมีใจสูงหน้า9ก้อนามัยทางจิตควรส่งเสริมหน้า15ศึกษาความสำคัญของอนามัยทางจิตหน้า16คนเป็นโรคประสาทเพราะผิดอนามัยหน้ายีพิจารณาดูว่าสติปัญญานำกายและจิตหน้ายีความรอดของชีวิต ไม่ใช่แค่อาหารคำข้าวแต่อยู่ที่พระธรรมหน้า31หลักการปฏิบัติให้มีสุขภาพอนามัยทางจิตหน้า40ทําทำอย่างไรให้สุขภาพจิตดีทันสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาคบูชา เป็นครั้งที่เจ็ดในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อย่อยเฉพาะการกล่าวครั้งนี้ว่าความมีสุขภาพอนามัยในทางจิตขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพกันไว้เรื่อยๆหมายความว่า เกิดมาทั้งทีไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มที่หรือไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นมนุษย์ให้เต็มที่ไม่มีความสดชื่นเยือกเย็นจากความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่นี้เราเรียกว่าปัญหาของการเป็นมนุษย์ใครมีปัญหาอย่างนี้ก็ขอให้สนใจว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรแม้พุทธบริษัท เราก็ยังไม่ค่อยสนใจบางคนยังจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าความเป็นมนุษย์นั้นคืออย่างไรสมบูรณ์กันอย่างไรและไม่รู้ว่าการทำให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์นั่นแหละคือศาสนาคนพวกนี้ไม่รู้จักความเป็นมนุษย์นึกเอาเองว่าเกิดมาก็เป็นมนุษย์ ขอให้นึกถึงเรื่องที่เล่าสืบๆกันมาเรื่องนี้เรื่องความเป็นมนุษย์นี้มีอยู่ในที่ทั่วไปที่เล่ากันมากที่สุดก็คือเรื่องนักปราชญ์ปร,รมาจารย์ในประเทศกรีกเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วชื่อโสเครติสเขาจุดคบเพลิงส่องไปตามถนนเมื่อคนเขาถามว่า เที่ยวหาอะไรท่านอาจารย์เขาตอบว่าเที่ยวส่องหาคนคำนี้คือคำว่ามนุษย์พวกชาวบ้านเขาถามว่าพวกเราเหล่านี้ล่ะไม่ใช่คนหรืออย่างไรเขาก็ตอบว่ายังไม่ใช่คนชนิดที่ฉันต้องการก็หมายความว่ายังไม่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเขาต้องการคนที่สมบูรณ์แบบ ในที่อื่นก็มีเรื่องราวทํานองนี้ในพระพุทธศาสนาก็ต้องการมนุษย์ที่แท้จริงจึงจะให้บวชเป็นพระได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ต้องมีใจสูงคำว่ามนุษย์กับคนมาปนกันจนเสียกรรกกมโกมมนุษย์ก็คนคนก็มนุษย์อย่างนี้มันไม่ถูกถ้าเป็นมนุษย์ มันต้องมีค่าของความเป็นมนุษย์คือมีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาถ้ายังมีชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหามีความทุกข์ทรมานอยู่แล้วยังไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราจะต้องสนใจความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าชอบคำว่าเป็นคนก็ต้องพูดว่าความเป็นคนที่สมบูรณ์ สักว่าเกิดมามันก็เป็นสักว่าคนเหมือนหมาเกิดมาก็เป็นลูกหมาแมวเกิดมาก็เป็นลูกแมวสักว่าเกิดมาไม่สมบูรณ์มันต้องมีอะไรที่สมบูรณ์คือมีค่ามีคุณสมบัติมีสมรรถนะมีอะไรต่างๆสมบูรณ์ตามความหมายนั้นๆ ฉะนั้นคนเราพอเกิดมามันยังไม่สมบูรณ์จะต้องฝึกฝนอบรมกันอีกมากมันเหมือนกับว่าได้เมล็ดพืชมาแล้วต้องเพาะปลูกลงไปในดินดูแลรักษาให้งอกงามเจริญเต็มที่จนกว่ามันจะยอมออกดอกออกผลจึงจะเรียกว่ามันเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้มันยังเป็นเม็ด เป็นเมล็ดอยู่มันเน่าแห้งตายไปเสียบ้างไม่งอกขึ้นมาได้งอกขึ้นมาแล้วไม่กี่มากน้อยมันก็มีโรคมีอันตรายทำให้ตายไปเสียบ้างไม่ได้เป็นต้นไม้ที่อยู่จนกระทั่งมีดอกและมีผลคนเราก็เหมือนกัน เกิดมาทีหนึ่งต้องให้ได้จเจริญงอกงามไปตามลำดับจนมีดอกมีผลมีดอกก็เหมือนกับบรรลุมรคมีผลก็คือบรรลุผลอย่างสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี้คือบรรลุมรค และผลถ้าสมบูรณ์แบบโดยแท้จริงก็ไปถึงที่นั่นเดี๋ยวนี้เราเอาแต่เพียงว่าเป็นบุคคลธรรมดาสามัญเป็นปุถุชนชั้นดีหรือเป็นกัลยาณชนก็จะพอถ้าไปสูงไปได้ถึงอริยชนคือเป็นพระอริยเจ้าก็นับว่าสมบูรณ์ที่สุด เดี๋ยวนี้มามองดูกันว่าเป็นกัลยาณชนอยู่ในโลกนี้อย่างคนธรรมดาเป็นบุตุชนนี่แหละมันก็ยังไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์ยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าหน้าละอายแมวนี่เป็นเครื่องเปรียบเทียบง่ายๆที่สุดว่าเป็นคนทั้งทียังอยู่ในสภาพที่หน้าละอายแมว หมายความว่าแมวมันนอนหลับสนิทไม่ต้องกินยานอนหลับแมวไม่ปวดหัวไม่ต้องกินยาแก้ปวดแมวไม่เป็นโรคประสาทส่วนคนเป็นโรคประสาทแมวมันไม่เป็นโรคจิตคนยังเป็นโรคจิตและมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าความเป็นคนนั้นไม่สมบูรณ์เป็นคนชนิดที่น่าละอายแมว แล้วจะทำอย่างไรกันเรื่องนี้ไม่มีอะไรก็มีแต่เพียงว่าเป็นคนกันให้สมบูรณ์เสียก็แล้วกันนี้ปัญหามันยังเหลืออยู่คือเป็นกันไม่ได้นี่อาตมาเรียกว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพคือปัญหาของความเป็นมนุษย์ปัญหาที่เนื่องด้วยความเป็นมนุษย์ ปัญหาของความเป็นมนุษย์นั้นมันแบ่งออกได้เป็นสองฝ่ายคือปัญหาทางฝ่ายร่างกายกับปัญหาทางฝ่ายจิตใจเป็นมนุษย์ในทางฝ่ายร่างกายก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์คือมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าคนโง่ๆเหล่านั้นไปทำลายสมรรถภาพของร่างกายเสียโดยการสูบบุหรี่บ้าง ด้วยการใช้ยาเสพติดอย่างอื่นบ้างกินเหล้าเมายาบ้างทำลายสมรรถภาพทางฝ่ายร่างกายให้บกพร่องไปมันก็ไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แม้ในทางฝ่ายร่างกายในทางฝ่ายจิตใจมันยังมีอะไรละเอียดลึกซึ้งสุข,ขุมไปกว่านั้นอีกก็ยิ่งไม่เข้าใจ นี้จะต้องพูดกันให้มากเป็นพิเศษถ้าเรื่องทางฝ่ายกายก็แก้ปัญหาในเรื่องฝ่ายกายให้มีร่างกายที่ดีเรื่องฝ่ายจิตก็แก้ปัญหาในทางฝ่ายจิตให้ดีคำว่าสุขภาพอนามัยมักจะพูดกันแต่เรื่องทางกายรู้จักกันแต่สถานีอนามัยที่จ่ายยาเจ็บไข้ก็ไปหา แต่สุขภาพอนามัยทางฝ่ายจิตนั้นไม่ค่อยรู้จักแล้วเขาก็ไม่มักจะเรียกว่าสถานีอนามัยทางจิตเสียด้วยถ้าไปก็ไปที่โรงพยาบาลบ้ากันเลยเลยไม่ค่อยได้ยินคำว่าอนามัยทางจิตเราจะต้องมาคิดกันดูให้ดีอนามัยโดยใจความสำคัญก็คือว่าความเป็นอยู่อย่างถูกต้อง สำหรับส่งเสริมสุขภาพถ้าอนามัยไม่ดีไม่มีเครื่องส่งเสริมสุขภาพที่ดีคนเราก็ไม่มีความสุขอนามัยแปลว่าสิ่งที่ทำให้สำเร็จตามที่มันควรจะเป็นคือเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องตัดทอนการที่มันจะเจริญงอกงามไปตามกฎเกณฑ์ของมันนี่เราทำไม่ถูก มันก็มีอุปสรรคกั้นความเจริญแล้วมันก็ไม่ส่งเสริมสุขภาพฉะนั้นขอให้สนใจพร้อมๆกันไปคืออนามัยทางฝ่ายกายและอนามัยทางฝ่ายจิตเคยได้ยินกันแต่เรื่องทางกายเดี๋ยวนี้ก็มาได้ยินกันเสียใหม่ว่ามันก็เรื่องทางจิตมีอนามัยทางจิตหมายความว่า จิตจะสดชื่นแจม่มใสมีสมรรถภาพมีอะไรดีเหมือนกับที่ร่างกายมันมีถ้าเราดูต้นไม้สักต้นหนึ่งที่จะเรียกได้ว่ามันมีอนามัยดีก็เป็นต้นไม้ที่กําลังงอกงามสดชื่นมีแววแห่งความสงบเย็นเป็นสุขนี่ดูต้นไม้ที่มีอนามัยดีแล้วก็เป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุ หรือร่างกายเสียโดยมากทีนี้มาดูที่คนแยกออกเป็นสองส่วนทางฝ่ายกายบางคนก็ดูจะพอดีอยู่คือมีอามัยทางกายดีแต่ส่วนมากไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นทำผิดอยู่มากเหมือนกันอนามัยทางกายก็ไม่สมบูรณ์พอมาถึงเรื่องอนามัยทางจิตก็แทบจะไม่รู้ ไม่ได้สนใจเลยปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมเพราะไม่รู้ว่ามันมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องสนใจให้มากเป็นพิเศษสรุปความว่าการประพฤติให้ถูกต้องในทางฝ่ายจิตให้จิตได้เจริญให้จิตได้ปกติไม่มีอะไรมาทำลายให้จิตนั้นมีสมรรถภาพ ทำหน้าที่ของจิตได้อย่างสูงสุดก็เรียกว่าจิตนั้นมันมีอนามัยส่งเสริมแล้วก็จะเกิดความสุขอันเนื่องมาจากจิตแก่คนคนนั้นอนามัยทางจิตควรส่งเสริมอัตมาได้พูดมาแล้วถึงปัจจัยทางฝ่ายจิตหอย่าง ต่อจากปัจจัยทั้งร่างกาย4อย่างคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนิทาเป็นไปดีก็เป็นไปทางกายดีทีนี้ไม่พอก็ต้องส่งเสริมทางจิตใจนี่ว่าต้องมีปัใจจัยในทางฝ่ายกายช่วยที่ได้พูดมาแล้วก็คือ จะต้องมีสิ่งปะล้าปะรลมใจที่ถูกต้องจิตใจจึงจะดีคือมีธรรมะเป็นเครื่องปะล้าปะลรมใจไม่ใช่เอาเหยื่อของกิเลสมาเป็นเครื่องปะล้าปะลรมใจและต้องมีความแน่ใจไว้ใจในสิ่งที่ตนยึดถือเป็นที่พึ่งแล้วต้องมีความรู้สึกเป็นมิตรภาพไม่มีเวรไม่มีภัย ไม่มีศัตรูอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกว่าตนประพฤติอย่างถูกต้องทางกายทางวาจาจิตมีความรู้ที่เป็นเหตุให้แน่ใจตัวเองว่ารู้เพียงพอในสิ่งที่ควรจะรู้แล้วมีผู้นำทางวิญญาณที่ถูกต้องหกอย่างนี้มันก็คือ เครื่องส่งเสริมสุขภาพอนามัยทางจิตด้วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้อยากจะแยกออกมาพูดโดยหัวข้อเฉพาะของมันว่าความมีสุขภาพอนามัยทางจิตนี้ก็รวมหกข้อที่พูดมาแล้วนั้นด้วยโดยปริยายแต่จะแยกความหมายให้เห็นชัดในรูปเรื่องของสุขภาพและอนามัย ฉะนั้นจึงแยกออกมาอีกแยกออกมาเป็นข้อหนึ่งต่างหากจาก6ข้อที่ได้บรรยายมาแล้วจัดเป็นปัจจัยที่7ในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณถ้าเอาไปต่อกันเข้ากับปัจจัยฝ่ายร่างกายมันก็กลายเป็นปัจจัยที่11นี่ก็ควรจะสังเกตไว้ศึกษาความสำคัญของอนามัยทางจิต ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้คือเรื่องสุขภาพอนามัยนี้เราควรจะนึกถึงพระพุทธภาษิตหรือธรรมภาษิตหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกที่เป็นพระบาลีมีอยู่ว่าอโรคยาปารมาลาภาแปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งประโยคเก่าแก่ก่อนพุทธกาล เพราะเคยอ่านพบในบาลีในอัตถกถาว่ามันเก่าก่อนพุทธกาลหมอรักษาโรคแม้แต่หมอถอนฟันก็ตามข้างถนนก็ร้องตะโกนว่าอโรคยาปรมาลาพากันทั้งนั้นหมายความว่าเป็นภาสิทธิ์ของพวกหมอที่เขาจะตะโกนเรียกคนมารับการรักษา เพื่อจะเอาค่ารักษานี่ก็เป็นของเก่าแก่ก่อนพุทธกาลครั้นมาถึงสมัยพุทธกาลประโยคประโยคนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ความหมายมันเปลี่ยนสูงขึ้นไปจนเป็นเรื่องความไม่มีโรคในทางวิญญาณก่อนนี้พูดกันแต่เรื่องไม่มีโรคในทางร่างกายไม่เจ็บไม่ไข้ ไม่ปวดหัวไม่ปวดฟันไม่อะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าความไม่มีโรคทีนี้พอมาถึงสมัยพระพุทธศาสนาข้อความนี้เลื่อนขึ้นไปถึงโรคทางจิตโดยแบ่งโรคออกเป็นสองชนิดคือโรคทางกายและโรคทางจิตเมื่อไม่มีโรคทั้งทางกายและทางจิต จึงจอเรียกว่าความไม่มีโรคที่สมบูรณ์เราก็จะอาศัยบาลีข้อนี้เป็นหลักสำหรับศึกษากันในเรื่องความมีสุขภาพอนามัยเดี๋ยวนี้อัตมาอยากจะแบ่งโรคนี้ให้มันเป็น3มอย่างที่เคยพูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนแต่บางคนไม่เคยได้ฟังคือจะแบ่งโรคออกเป็น3มระบบคือ โรคทางกายโรคทางจิตและโรคทางวิญญาณในพระบาลีแท้ๆแ,แบ่งเป็นเพียงสองคือโรคทางกายและโรคทางจิตแต่พอมาถึงสมัยปัจจุบันนี้คำว่าจิตมันไม่มีความหมายอย่างเดียวกันกับครั้งพุทธกาลเราจึงต้องเพิ่มอีกโรคหนึ่งคือโรคทางวิญญาณโรคทางจิตนั้น เป็นเหมือนกับโรคที่รักษากันที่โรงพยาบาลโรคจิตส่วนโรคทางวิญญาณน,นั้นต้องรักษากันที่โรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าคือมีธรรมะความไม่มีโรคสามประการน,นี้ก็คือความถูกต้องในทางกายทางจิตและทางสติปัญญานั้นเองไม่มีโรคทางกาย ก็เพราะว่าเขามีความประพฤติกระทําถูกต้องทางระบบกายลงไปถึงวัตถุสิ่งของที่เนื่องด้วยกายเช่นบ้านเรือนเป็นต้นและยังเนื่องไปถึงสิ่งแวดล้อมอันละเอียดเช่นดินฟ้าอากาศเป็นต้นมันมีความถูกต้องทางระบบกายหมายความว่าที่เนื่องกันกี่อย่างกี่อย่างอยู่กับกาย ก็เรียกว่าระบบกายแล้วมันถูกต้องหมดคนก็สบายดีเดี๋ยวนี้เรายังมีปัญหาเสียแล้วแม้แต่เพียงระบบกายเช่นอากาศเป็นพิษอาหารเป็นพิษอาหารที่ใช้ศิลปะหลอกลวงเพื่อเอาเงินกันแล้วก็เป็นพิษอย่างนี้ก็มีไม่มีความปลอดภัยในทางกาย ก็เรียกว่าไม่มีความถูกต้องในระบบกายคนเราก็มีโรคทางกายกันมากขึ้นจะเหลือกำลังของผู้มีหน้าที่ที่จะเยียวยาโรคในทางกายอยู่แล้วทีนี้โรคทางจิตความไม่มีโรคทางจิตก็หมายความว่าความถูกต้องในระบบจิตในทุกความหมายจิตในที่นี้ยังเนื่องกันอยู่กับกายเป็นส่วนใหญ่ หมายถึงระบบประสาทระบบประสาทมันก็เป็นเรื่องกายแต่เป็นเหมือนกับสำนักงานของจิตมันเนื่องกันอยู่กับจิตเอาประสาทเอาระบบประสาทไปฝากไว้กับระบบจิตฉะนั้นเราก็ต้องมีความถูกต้องในระบบประสาทด้วยสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ ถ้าตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาเป็นของที่เกิดจากการกระทบทางอารมณ์ถ้ายังไม่มีอารมณ์กระทบก็ยังไม่เกิดจิตใดเลยฉะนั้นต้องมีความถูกต้องทางอารมณ์คือสิ่งที่จะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจัดหรือ ทำให้มันถูกต้องไม่ให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาจึงจะเรียกว่ามีความถูกต้องทั้งระบบจิตคือจัดการกับอารมณ์ถูกต้องจัดการกับระบบประสาทที่รับอารมณ์ถูกต้องจัดการกับความคิดนึกที่มันเกิดขึ้นมาจากระบบประสาทนั้นๆได้โดยถูกต้องไม่มีปัญหาผิดพลาดอันใดเกิดขึ้น แล้วก็เรียกว่ามีความถูกต้องในระบบจิตแล้วก็เลยไม่มีโรคทางจิตไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคจิตโรคที่สคือโรคทางวิญญาณเราจำไว้ว่าเราใช้กันเฉพาะในหมู่พวกเราพวกอื่นเขาจะไม่ใช้อย่างนี้ก็ตามใจเขาเราไม่รู้จะใช้อย่างไร เราจำเป็นจะต้องใช้คำว่าวิญญาณโรคทางระบบวิญญาณวิปแปลว่าวิเศษญาณแปลว่ารู้วิญญาณปแปลว่ารู้อย่างวิเศษนี้ก็คือระบบสติปัญญานับตั้งแต่ความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจความรู้สึกทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญา ถ้ามันไม่ถูกต้องยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคิดผิดเห็นผิดมันก็มีปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดหาความสงบสุขไม่ได้เราจะต้องมีความคิดที่ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้องมีสติสำหรับขนเอาความรู้มาใช้ให้ทันท่วงทีถูกกาละเทศะ ระบบวิญญาณเป็นอย่างนี้ต้องศึกษารู้เรื่องที่ควรจะรู้ทุกเรื่องนี้เรียกว่าปัญญาแล้วจะต้องมีสติคือธรรมะอีกอันหนึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตอีกอันหนึ่งเรียกว่าสติสำหรับจะขนเอาปัญญาคือความรู้นั้นมาให้ทันท่วงทีทันเวลา ถูกต้องตามกาลเทศะและในทุกๆกรณีเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยมีสติความรู้ก็ไม่มาช่วยเพราะไม่มีสติที่จะขนเอาความรู้มาช่วยแก้ปัญหามาช้าไปบ้างก็แก้ไม่ได้มาผิดใช้ไปผิดกาลเทศะก็ไม่มีประโยชน์อะไรผิดเรื่องผิดราวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร ฉะนั้นคำว่าปัญญากับสตินี้จะต้องไปด้วยกันเสมอถ้าไม่มีสติเพียงพอแล้วปัญญาจะเป็นความโง่ขึ้นมาโดยไม่ทันรู้ตัวมีเรื่องเขาเล่ากันมาว่าที่หลังสวนนี้เองเด็กเล็กๆคนหนึ่งกลืนสตางเข้าไปติดคอแม่ของเด็กก็หล่อน้ำกรดลงไปในคอลูก โดยหวังว่ามันจะกัดสตางนั้นให้ละลายไปแล้วมันก็จะหมดปัญหานี่ทุกคนคิดดูเถิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่รู้ว่าน้ำกรดกัดสตางได้นั้นเป็นปัญญาแล้วเทลงไปโดยไม่มีสติปัญญาก็กลายเป็นความโง่ช่วยจําไว้ทุกคนว่าสตินั้นสำคัญเท่ากับปัญญา ถ้าไม่มีสติแล้วปัญญาจะกลายเป็นความโง่หรือว่าปัญญาจะกลายเป็นอันตรายนิทานสมมุติอีกเรื่องหนึ่งว่าคนกับลิงเป็นเพื่อนรักกันรักกันมากเหลือที่จะเปรียบทีนี้คนนอนอยู่มแมลงวันมาไตา่ที่กกหูลิงมันก็โกรธแมลงวันว่ารบกวนเพื่อนมันก็เอาดุ้นไม้มา เงื้อขึ้นสองมือแล้วก็ฟาดลงไปบนแมลงวันนี่เหมือนกันว่าคนมันไม่มีสติมันก็ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำผิดกาละผิดเทศะผิดกรณีเพราะไม่มีสติอย่างเดียวปัญญากลายเป็นความโง่ความหวังดีกลายเป็นความโง่ความรักกลายเป็นศัตรู ขอให้ทุกคนรู้ความจำเป็นที่จะต้องมีสติและปัญญาถ้าขาดสติและปัญญาแล้วโรคในทางวิญญาณก็จะเกิดขึ้นความรู้หรือปัญญาจะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีสติเพราะฉะนั้นเราจะต้องสนใจพร้อมกันทั้งสองอย่างคือมีปัญญาและสติ เพื่อจะกำจัดโรคในทางวิญญาณถ้ามีความถูกต้องในทางวิญญาณแล้วทางกายและทางจิตจะพลอยถูกต้องด้วยคือถ้ามีปัญญาระบบปัญญาถูกต้องไม่มีโรคแล้วระบบกายระบบจิตก็จะพลอยถูกต้องไปด้วยเพราะปัญญามันเหนือกว่าจึงควรจะสนใจ ถ้าเราไม่มีโรคทั้งทางกายทั้งทางจิตทางวิญญาณแล้วนี้ก็เรียกว่ามีสุขภาพอนามัยเลิศที่สุดเลิศที่สุดสูงสุดที่มนุษย์จะเป็นไปได้คือจะเป็นไปจนถึงขั้นพระอรหันได้เลยถ้าไม่มีโรคทางกายทางจิตและทางวิญญาณ คนเป็นโรคประสาทเพราะผิดอนามัยอา้าวทีนี้เราดูว่าคนปัจจุบันนี้เป็นโรคประสาทกันมากวันก่อนได้ยินทางวิทยุประกาศสถิติว่าในประเทศไทยนี้เป็นโรคประสาทกันเป็นแสนแสนคนเป็นโรคจิตกันเป็นหมื่นหมื่นคนคนเป็นโรคประสาทกันตั้งแสนแสนคน นี่คิดดูเธอว่ามันมีความไม่ถูกต้องทั้ง3มระบบนั่นแหละคนที่จะเป็นโรคประสาทขนาดนี้ได้นั้นทางระบบกายมันก็ทำผิดการกินการอยู่การหลับนอนอะไรต่างๆมันก็ผิดทีนี้ระบบจิตมันก็ตั้งจิตไว้ไม่ถูกมันก็เต็มไปด้วยความวิตกกังวลระบบวิญญาณ ก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เอาเสียเลยมันจึงเป็นคนโง่ปล่อยตัวเองให้เป็นโรคประสาทจนหน้าละอายแมวซึ่งไม่รู้จักเป็นโรคประสาทฉะนั้นถ้าทำให้มีความถูกต้องทางกายทางจิตทางวิญญาณแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นโรคประสาทนี่สนใจกันให้ครบให้เพียงพอ แต่ก่อนบรรพบุพรุษของเราไม่ค่อยเป็นโรคประสาทนั่นเพราะเขามีความถูกต้องในสามระบบนี้อยู่โดยมากและเรียกว่าโดยอัตโนมัติก็ได้คือไม่รู้สึกตัวไม่ต้องรู้สึกตัวเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสมัยก่อนนั้นเขามีวัฒนธรรมประจำมนุษย์ประจำบ้านเรือนประจำชาติ ที่ถ่ายทอดออกมาจากพระพุทธศาสนาคนเกิดมาเขาก็ประพฤติไปตามระบบวัฒนธรรมเหล่านั้นจึงมีความถูกต้องในเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องทางร่างกายและเรื่องทางจิตแม้เรื่องทางปัญญาเขารู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักปรงรู้จักวาง เขาจะพูดว่ามันอย่างนั้นเองหรือช่างมันเถอะมันอย่างนั้นเองอย่างนี้มากกว่าพวกเราสมัยนี้ซึ่งไม่รู้จักไม่ยอมจะเอาเป็นเอาตายกันให้ได้นี้ความโง่มีมากขนาดนี้แล้วก็ทิ้งระบบวัฒนธรรมที่ประเสริฐนั้นเสียเรื่อยๆจนจะหมดสิ้น คนสมัยนี้ไม่มีระบบวัฒนธรรมของพุทธศาสนาเหมือนอย่างคนสมัยก่อนมีนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของโลกยิ่งคนมากขึ้นมันควบคุมกันไม่ทันแล้วมันก็เฮกันไปทางไหนก็เป็นไปทางนั้นจนดึงไว้ไม่อยู่ฉะนั้น ปัญหามันจึงเกิดขึ้นแก่คนไทยเราในยุคปัจจุบันชนิดที่ไม่เคยเกิดแก่คนไทยเราในยุคโบราณเด็กๆยุคโบราณได้ขนทรายไปก่อพระเจดีย์ทรายที่วัดก็สนุกแล้วก็พอใจทำได้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้นี่เด็กสมัยโบราณเด็กสมัยนี้ก็จะหาว่านั่นมันโง่ เด็กโง่จะไปเที่ยวเล่นจะไปสถานเริงรมกระทั่งไปหายาเสพติดในที่สุดเด็กๆไปบูชายาเสพติดฉะนั้นอนามัยจึงต่างกันเด็กที่ว่าไปขนทรายก่อพระเจดีทรายได้บุญแล้วชื่นใจแล้วพอใจจิตใจดีร่าเริงสติปัญญาของเขาถูกต้องอยู่โดยอัตโนมัติ ฉะนั้นเด็กสมัยโบราณจึงไม่เป็นโรคอย่างที่เด็กสมัยนี้เป็นนี่ขอให้ดูความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมว่ามันเกี่ยวข้องก,กันกับมนุษย์อย่างไรควรจะหยิบมาพิจารณากันเสียใหม่ให้ดีๆศสาสนาที่มาอยู่ในรูปของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นคลุ้มครองได้มากคือให้คนนั่นแหละ มันถูกต้องอยู่ทางกายทางจิตทางวิญญาณโดยไม่ได้รู้สึกตัวนี้เรียกว่าอัตโนมัติก็พอจะได้ฉะนั้นเขาจึงไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้การศึกษาไม่สมบูรณ์ไม่ได้สอนให้คนกลัวบาปกลัวความชั่วคำว่าบาปไม่มีสำหรับคนสมัยนี้คำว่าบุญก็ไม่มี อร่อยก็แล้วกันสนุกสนานก็แล้วกันถ้าจะให้มีคำว่าบุญก็ไปอยู่ที่ความสนุกสนานอร็ตอร่อยมากขนทรายไปก่อพระเจดีทรายน,นี้ไม่เป็นบุญเสียแล้วไม่ใช่บุญเสียแล้วสำหรับเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนกับเด็กโง่โง่สมัยอัตมาสมัยโน้นเพียงแต่ว่าได้ขนทรายก่อพระเจดี ก็เป็นสุขเหลือเกินแล้วเป็นบุญเหลือเกินแล้วและคำว่าบาปก็ยังมีแม้จะไปสูบยาบุหรี่อย่างนี้เด็กๆก,ก็สันนิษฐานลงเอาเองว่ามันบาปเพราะได้ความหมายรวมๆกันว่ามันชั่วมันไม่ควรกระทำผู้ใหญ่เขาห้ามแล้วมันก็บาปสมัยนี้ มันไม่มีบาปอย่างนี้แก่เด็กๆสมัยนี้หรือวัยรุ่นสมัยนี้ฉะนั้นเขาจึงพลัดตกลงไปในอบายมุกแล้วถอนตัวไม่ขึ้นก็ได้เป็นโรคครบทั้งสามอย่างเป็นโรคทางกายเป็นโรคทางจิตเป็นโรคทางวิญญาณแล้วโรคประสาทมันจะไม่มากได้อย่างไรเราลองคิดดูเถิด เมื่อโรคประสาทมันมากหนักเข้าแล้วโรคจิตมันก็ต้องพลอยมากตามเพราะมันเป็นพี่น้องกันนี้เป็นอันว่าถ้าเราไม่มีโรคทางกายทางจิตทางวิญญาณก็เรียกว่ามีสุขภาพอนามัยดีที่สุดมีความสุขตามที่มนุษย์ควรจะมีได้หมดปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์ พิจารณาดูว่าสติปัญญานำกายและจิตเอาทีนี้ก็ดูกันต่อไปถึงเรื่องราวข้างหน้าคนโดยมากเข้าใจกันว่ากายนำจิตจิตนำสติปัญญาถ้าใครมีความเชื่ออยู่อย่างนี้อัตมาขอร้องให้คิดดูใหม่ที่ว่ากายนำจิตคนพวกนั้นก็พูดว่า ถ้ากายสบายดีแล้วจิตก็ดีเองแล้วเขาพูดว่าจิตนำสติปัญญาถ้าจิตมันดีแล้วคนก็ฉลาดเองเขาถือกันอย่างนั้นอยู่ไม่น้อยนี้ขอให้ใครควรเสียใหม่ที่ว่ากายนำจิตนั้นมันนำได้แต่จิตที่เนื่องอยู่กับกายจิตนี้ต้องแบ่งออกเป็นสองซีก จิตซีกหนึ่งมันเนื่องกันอยู่กับกายเช่นระบบประสาทเป็นต้นอย่างนี้จริงถ้ากายดีจิตมันก็จะปลอยดีเช่นว่าเมื่อคนกินข้าวอิ่มแล้วอารมณ์มันก็ดีพอคนหิวข้าวอารมณ์ก็เสียอย่างนี้เรียกว่ากายนำจิตจริงแต่ว่ามันส่วนน้อยส่วนที่มันเนื่องอยู่กับกาย ส่วนที่เป็นจิตล้วนๆนั้นมันแยกตัวออกไปไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของกายแล้วมันก็เป็นฝ่ายนำกายเสยอีกทีนี้พวกที่ถือว่าจิตนำปัญญาถ้าจิตดีแล้วปัญญาก็ดีเองเขาสนใจแต่เรื่องทางจิตนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าไม่มีสติปัญญาแล้ว จิตมันก็ดีไปได้ไม่ถึงไหนดีไปได้ไม่กี่มากน้อยเพราะปัญญามันเป็นความรู้มันรู้ว่าควรจะทำอย่างไรกายจึงจะดีทำอย่างไรจิตจึงจะดีฉะนั้นเราเข้าใจแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามธรรมชาติที่มีอยู่จริงเพราะจิตมันจะนำร่างกาย ถ้าว่าสติปัญญามันจะนำจิตนำร่างกายผู้นำทั้งหมดก็คือสติปัญญานำไปทั้งจิตและร่างกายสติปัญญาถูกต้องแล้วก็บริหารกายและจิตให้ถูกต้องได้วิวัฒนาการตามธรรมชาติแม้ในทางวัตถุนี้เขาก็ถือกันว่าจิตคือความต้องการนั่นแหละ ต้องนำไปก่อนเสมอจึงเกิดวิวัฒนาการขึ้นมาในโลกนี้เกิดสัตว์แปลกๆเกิดต้นไม้แปลกๆเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมาในโลกนี้ก็เพราะว่าระบบจิตมันคิดไกลออกไปแต่ก่อนมีแต่สัตว์อยู่ในน้ำมันก็อยากจะขึ้นบกมันมีความคิดที่อยากจะขึ้นบกมันจึงค่อยงอขา สำหรับจะขึ้นบกขึ้นบกแล้วมันคิดจะไปอยู่บนต้นไม้มันจึงมีอวัยวะที่จะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วมันคิดจะบินไปในอากาศมันจึงค่อยมีอวัยวะสำหรับจะบินไปในอากาศทางหลักชีวะวิทยาเขาเชื่อกันอย่างนี้ว่าจิตมันนำกายนำวิวัฒนาการทางฝ่ายกายทีนี้ ที่จิตมันจะนำไปอย่างไรนั้นมันต้องมีความผิดหรือความถูกถ้ามันคิดไปผิดมันต้องตายด้านมันต้องศูนพันไปแล้วที่มันคิดถูกมันจึงรอดและเหลืออยู่ให้เราดูจนมาถึงเรานี้เรียกว่าปัญญานำมาโดยปลอดภัยทั้งทางกายและทางจิตนี้เราจะต้องมองเห็นความจริง แล้วอย่าไปหลงว่าให้กายมันนำจิตแล้วก็บํารุงบําเรอกันแต่เรื่องกายหรือว่าจิตมันนำปัญญาแล้วก็บํารุงบําเรอกันแต่เรื่องของจิตก็ให้กิเลสทั้งนั้นแล้วปัญญามันก็วินาศไม่ต้องสงสยัยจะต้องทำให้ถูกต้องจนสมบูรณ์ทั้ง3มระบบเรื่องของจิตก็ต้องจัดกันไปตามเรื่องของจิต เรื่องของปัญญาก็จะต้องจัดไปตามเรื่องของปัญญาแล้วปัญญามันก็จะนำจิตตลอดเวลากายดีจิตก็ดีแต่จิตดีมันก็นำกายได้ดียิ่งขึ้นไปกว่าสติปัญญาเมื่อจิตดีมันก็ทำอะไรได้มากมันก็นำจิตไปได้มากมันเป็นเรื่องอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าคนเกิดก่อนจะต้องเป็นปัจจัยแก่คนเกิดทีหลังเสมอไปคนเกิดทีหลังก็เป็นปัจจัยแก่คนเกิดก่อนก็ได้เหมือนกันตามหลักของธรรมชาติที่นี้เราก็จะไม่ทําผิดกันอีกต่อไปในเรื่องทั้งสมเรื่องคือเรื่องกายเรื่องจิตแล้วก็เรื่องวิญญาณ อย่าให้มีโรคทางกายทางจิตทางวิญญาณให้มันเข้ารูปกันให้มันลงระบบกันให้ทั้งสามอย่างนี้เป็นไปอย่างถูกต้องจเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกันตามหน้าที่ของตนของตน